ละดานิอันนี้นะคะออกเดินทาง10:45ห้ามจับเล่นนะครับเธอเป็นไอ้นี่เหรอเป็นมาออกมานี่นะคะเรากำลังจะไปพันทิปท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีก็จะเป็นการตั้งกระทู้ต่างๆนะคะก็คือเป็นรถที่เขาจะไว้ตั้งกระทู้ถามคำถามต่างๆเป็นเวฟเอ้ยโหขึ้นไปเหอะกูว่าพอเหอะมุกเนี้ยหนุ่มช่างกล้องของเราน้องบอลลี่วันนี้เราก็กำลังไปไหนวะไปกำลังไปเกาะเกาะไหนสมุยต้องกำลังนั่งเรืออะไรเรากำลังนั่งเรือมาสเตอร์สเตชันนะคะไม่รู้มันแปะอยู่ตรงนั้นตอนนี้นะคะอยู่ที่เกาะสมุยแล้วมีคนใช้มาเดี๋ยวเขาไม่ให้นอนเราไปทักทายเฮ้ยเขาไม่อยู่น้องครับครับอูเบอร์เจอกันหลังเย่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กินโคโคนัทวิลเลจนะคะคือห้องมันพอดีมากเพราะว่ามี3เตียงข้างบนก็มีไม่กูนอนเตียงใหญ่พี่ลีกับท่านนอนเตียงเล็กมีเตียงใหญ่อันนึงไม่อ๋ออันนี้คือบอลนอนอันนี้พี่ลีนอนนี่มีครัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันโอ้ยมีห้องน้ํา2ส้วมได้แบบประมาณ20คนใช่เหรอ20คนเลยเธอเว้ยอีกป่ะเนี่ยโอ้ยมีส้วมอันนึงเฮ้ยเหี้ยโอ้โหนอนคนละห้องนอนคนละห้องอ่ะจบจังหวะมันไม่มีแบบว่าเป็นลานไว้นั่งกินเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะพี่จองอันนี้มีวิวตรงนี้คือดีมากเราจะไปไหนกันคะไม่มีใครตอบค่ะร้านอาหารครับร้านอาหารชื่ออะไรคะจังเกิลครับโอ้ยให้ความร่วมมือดีมากเลยน้องบอลเนี่ยต้องพบไปด้วยบ่อยมากเออเขามีคอนเทนต์เนี่ยว่าเด็กเสิร์ฟสวยกว่าเอาเราครับดูเด็กเสิร์ฟตั้งแต่อเมริกายันสมุยเย้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เดอะจังเกิลคลับแล้วนะเย่ในที่สุดก็มาถึงได้โดยสวัสดิภาพนะคะก็จะมาหาอะไรกินกันนะเย่ถ้าเรามีเครื่องล่อนเนี่ยเราก็ล่อนไปถึงตรงนู้นเลยอ่ะแต่กูลืมเพื่อเชิญเยี่ยมอ่อนนะกำลังบอกอยู่ก็คือตอนนี้นะคะเห็นไหมเธอเขาไปไม่เป็นเลยอ่ะคือตอนนี้นะคะเขาให้ยายลงมานั่งข้างล่างแล้วนะเย้ดีใจมากเลยนะเกลียดเสียงตัวเองว่ะอีดอกก็เป็นอย่างนี้นะคะบรรยากาศสตรอเบอรี่กล้วยปั่นสตรอเบอรี่กล้วยครับของพี่ลีน่ากินแบบนี้ถูกว่าเพราะว่าพี่ตัวสูงกว่าบอลเยี่ยอะไรเนี่ยนี่สปาเกตตี้น่ากินมากเลยนะพิซซ่าก็น่ากินมากเลยนะอันนี้นะคะคือเมนูพิซซ่าไม่รู้อะไรสักอย่างเป็นซาลามี่พิซซ่าแลมโบกินี่มั้งไม่ตลกไม่ต้องเล่นเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยสปอนเซอร์รายใหญ่ของไม่ใช่รีสอร์ทนี้แต่ไม่ใช่รีสอร์ทนี้ก็คนที่แม่งชอบแบบว่าเราไปดูคอนเสิร์ตก็พอไปมันแบบรับปภก็ทำประมาณเขาเรียกยามอะค่ะพี่กินแล้วมันลองว่าอะไรก็รับปภเขาเรียกยามรับปภตอนนี้นะคะเรามากินอีกแล้วนะคะเนื่องจากเมื่อกี้นี้ไปดำน้ำมาเอ้ยไปเล่นว่ายพายเรือมาเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ได้โอกาสจิ้มก็คือเราจะเกิดว่ารสชาตินะครับรีวิวรสชาติรสชาติเหมือนมะพร้าวบวกกะปินี่นะจ๊ะเป็นหอนอรอหอยอหอยนางรมใช่นี่นะคะชนหอยที่นี่ก็ยังมีอยู่ทุกคนรอการชนหอยอยู่บอลเร็วๆหอยปูทุเรศอ่ะโอ้ยเนี่ยคาเมล่าอีทเฟิร์สทุกมือเอวี่มือคาเมล่าอีทเฟิร์สใ
เฮ้ยคือเธอปาทิชชู่ใส่กล้องอะไรก็คิวเขาทำไมเลอะทำมาแต่กินเนี่ยอันนี้เป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะกินได้ไม่ใช่ทอดน้ำปลาอ้าวเหรอเป็นเอาใหม่เค้กหนึ่งสองสามอันนี้เป็นปลากระพงเฮ้ยมันไม่โฟกัสเดี๋ยวเอาใหม่เค้กเค้กสามอันนี้เป็นปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะทอดน้ำปลาพี่ปลากระพงนึ่งมะนาวถูกแล้วกินได้กินได้ฮัลโหลก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะก็วันนี้เราจะไปดำน้ำกันนะจ๊ะแต่ว่าประเด็นก็คือยังหาไม่ได้เลยว่ามันอยู่ที่ไหนไปใช่เหรอวะใช่ไปถามเขาก่อนถูกต้องแน่นอนไปถึงแล้วไม่ใช่ไปถึงไม่ใช่ก็ไปดูเฮลบอยยาโชคำมาจุกจิกยังไม่อยู่เด็กนี่เริ่มจะงงไงอากาศแต่อันทำกูงุดงิดตอนนี้นะคะสรุปกูกินงูกระทะปากเจ็บไม่ชุบอินตอนนี้นะคะกำลังจะไปเซ็นทรัลเอ้ยกำลังจะไปหาของกินอดดำน้ำแล้วนะคะไฟเต็มเอดีใจมากเลยนะในที่สุดก็ได้กินข้าวแล้วนะเนี่ยจอดมาประมาณ8ล้านละปิดทุกร้านเลยได้กินข้าวแล้วโก้หนึ่งชายหนึ่งครับนี่แกงส้มนะคะซึ่งเราก็เรียกไว้ว่าแกงหมูแล้วอันนี้ก็คือแกงมะละกอหมูย่างแกงมะละกอหมูย่างนะคะอันนี้ก็เป็นหมูทอดเย่ขอบคุณค่ะเย่กินเลยหมูแกงโคตรอร่อยแกงอันนี้อร่อยมากมีอะไรกูดเย่ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เซ็นทรัลสมุยนะคะเออคือแบบจะบอกว่าบรรยากาศมันจะไม่เหมือนเซ็นทรัลเนื่องจากแบบเหมือนเขามีการดีไซน์มาเป็นแบบโอเพ่นแอร์เป็นอะไรที่แบบไฮโซมากหรือหลับหมาเห่ามากตอนแรกก็จินตนาการว่าเซ็นทรัลเนี่ยต้องมีแบบที่ช้อปปิ้งแบบเป็นแบบแอร์เย็นๆห้างเย็นๆแต่ว่าเมื่อกี้แอบแคร์ขี้มูกนิดนึงแล้วคือประชาชนก็คงเห็นหมดแล้วเนาะเอมาแล้วนะมะม่วงทีโอที่สมุยนะถ้าผมแดกได้ทุกทีครับพี่เขียนคำนำอ่ะเขียนอะไรแสดงความคิดเห็นเนาะทำจริงแค่บิกินี่25,000ขอแพงจังเลยโคตรปั่นอ่ะนี่นะกำลังจะลองถึง5ฮาวาเมื่อกี้ไปช้อปปิ้งที่ช็อปหลุยส์วิตตองมานะคะ ไม่ใช่ซื้อบิกินี่มาใหม่ตอนนี้เรามาที่หินตาหินยายนะคะอุ๊ยอุ๊ยสะดุดรักอ่ะสะดุดรักอีกแล้วก็กำลังจะมาดูน้ำทะเลใสถ่ายรูปอีอีเอ้ยคือวันนี้เรากำลังดูน้ำทะเลใสถ่ายรูปอีอีเอ้ยอย่ามาพูดตามอย่ามาพูดตามนะเรามากับหนุ่มแก๊งชายชะกันนะคะทั้ง3คนหนุ่ม F4 อันนี้คือหินยายปะอันนี้หินตาอ้าวเชี่ยมั่วเลยแล้วกูอ๋อนั่นเนี่ยเป็นแบบรุ่นขึ้นมาคือหินตาอุ๊ยจริงเหรอหินยายหินยายมันจะเป็นแบบไม่มีรุ่นเหรอใช่ๆครับเดี๋ยวมานี่นะครับเดี๋ยวโชเฟอร์จะพาไปในหินยายไม่มีรุ่นเหรอเป็นแบบวาวลงไปเหรออันนี้หินตาคือแบบว่าเป็นแอ่งเป็นแอ่งมันแอ่งลงไปมีของวัตถุโบราณก็จะเป็นหินยายไปตาก็จะแข็งแรงแบบนั้นนะครับก็จะเป็นร่องยายเป็นร่องน้ำโอ้มันเป็นอย่างนี้แค่นี้เองพี่เป็นสาระจริงปะเนี่ยเดี๋ยวขอให้ข้อมูลคนซับสไครเบอร์ผิดจริงปะเนี่ยต้องถามคนสมุยเออคงจะจริงตอนแรกคิดว่าท่านมั่วเนี่ยเขาเสียงเสียงอะไรเนี่ยมันมั่วละ
ก็นี่เป็นเทปที่38ล้านแล้วนะคะเนี่ยกล้องมันไม่โฟกัสสักทีอ่ะก็จะบอกว่าหินตาหินยานนะคะเกิดจากการที่ตายายคู่นึงเขาจะไปขอเจ้าสาวให้กับลูกชายแต่ว่าเกิดเหตุการณ์เรือล่มนะคะก็เลยแบบอธิษฐานบอกตัวเองว่าจะกลายเป็นโขดหินแบบสัญลักษณ์อะไรก็ได้ให้เจ้าสาวรับรู้ว่าไม่ได้เบี้ยวนะอะไรอย่างนี้โอ้ก็มาจากป้ายข้างหลังนั่นเองนะคะที่ลิลรู้ส่วนข้างหลังก็โอ้ย very good เพราะนั้นคือแบบไปแล้วอะหน้าตาไม่พอใจอันนี้นะคะมากินข้าวที่ร้านย่านยาโนนะคะก็เลยกินเป็นมัสมั่นนะคะแล้วก็ข้าวผัดอีอีข้าวผัดดิบนี่ค่ะข้าวผัดดิบแล้วนะคะก็วันนี้เรากำลังจะไปดำน้ำกันนะมีโดนัทด้วยนะนี่ซื้อมาจากชายหาดเมื่อวานราคา250บาทตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปขึ้นเรือแล้วกำลังจะไปเดินตกปลาซึ่งเอาจริงนะบิลลี่กับการตกปลาเนี่ยไม่มีห่วงด้วยกันเท่าไหร่เราจะต้องมาดูว่าวันนี้เราจะได้แซลมอนหรือเปล่าหรือว่าจะได้กินแบบโอเทโร่หรือเปล่าได้ข่าวที่ทะเลไทยเนาะขำไปขำก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าขำนี่จะได้ไม่เสียกำลังใจส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเศษซากปะการังหรือว่าเศษซากอะไรก็ไม่รู้ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะคะเป็นเรือยอชมูลค่า 80,000 ล้านนะคะที่เลลี่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะคะบันไดอันนี้เนี่ยสั่งมาจากประเทศอิตาลีโอเค welcome on board everyone today we're gonna have a fun trip together all right hopefully the odd place not be on our side อันนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะมีประกอบมาด้วยชาติหน้ากับชาติหมาเดี๋ยวได้นอนกับหมาเดี๋ยวพี่ได้นอนกับหมาครับคืนนี้ล็อกนี่นะครับเป็นความรู้ของการล็อกนะครับคือเอานิ้วจับเอานิ้วจับเอ็นไว้นั่นแหละเวลาปลานี่เราจะรู้โอ้ยเขาบอกมาอีกทีเดี๋ยวเวลาปลาต่อนี่บอลได้ปลาแล้วปลาทูเหรอปลาทูก็มาน่าจะปลาท้องโกะเฮ้ยเหมือนปลาท้องโกะเลยอ่ะไอ้ท่านบาปเยอะเลยสรุปเป็นรองเท้าบูทป่ะเนี่ยโอ้ยรองเท้าบูทขนาดนี้เนี่ยมันหนักมากเลยเหรอเธอแต่ไม่มากเอ้าทำไมมันเริ่มเบาแล้วมันไปแล้วเปล่าตามมาตามโอ้ยหูใหญ่มากโหปลาบัวนะฮะอันนี้อร่อยมากหูยเก่งมากเลยนะตรงนี้ให้กี่คะแนนครับเป็นร้อยเลยครับร้อยเลยครับเย้อุ๊ยเธอตกได้ไงอ่ะเอ๊ก็ตอนนี้ลิลลี่กําลังจะลงไปดําน้ําแล้วนะคะตอนแรกอ่ะจะไปกินข้าวก่อนด้วยปลาที่หามาได้แต่ว่าพอดีว่ามันเข้าฝั่งไม่ได้นะคะก็เลยจะลงไปดําน้ําก่อนอ่ะเพื่อนนําไปแล้วเราอย่าลืมเอาลูกนะครับนะคะทางเราขอขึ้นมาพักก่อนเค็มเหลือเกินน้ําทะเลจะเป็นไปนะคะในขณะที่หนุ่มๆก็ยังว่ายน้ํากันอยู่นะคะโอ้ไม่ไหวเอกลูซีฟมากเกาะเข้าไม่ได้ต้องกินข้าวบนเรือจ้าโอ้ยน่ากินแกงเขียวหวานแกงกะหรี่หรือว่าแกงเขียวหวานแกงกะหรี่คำเซียนมันเรียนมาเนี่ยเธอเนี่ยอ้าวเขาหนึ่งว่าแกงเขียวหวานอันนี้ผัดผักมาแซมหมดเลยต้องของขวดอันนี้เป็นปลาที่ตกมาได้นะอันนี้คือพี่ตกมาได้ป่ะคะตัวนี้ชื่อปลาชื่อปลาชื่อปลาอูราปลาอูราของเราเลยอูราอ่ะเราจะลองชิมปลาแล้วนะอร่อยมากสดมากเอาแตงโมให้ปลาหมดเหรอนี่มันลุมกันกินนะแตงโมอ่ะ
อุ้ยมันทะเลาะกันด้วยมันทะเลาะกันด้วยมันไปกันมันคงจะว่าอร่อยมากเพราะมันหวานอะเหนียวไหมเหนียวนี่สปาปลาสปาปลาปลาทะเลด้วยนะสปาปลาทะเลเป็นไงรู้สึกไงรู้สึกไงสบายพี่โคตรสะอาดเลยนะตอนนี้ผักมันตรงไปดิมึงนี่อาหารปลาอยู่ไปเอาอาหารปลามาให้ดาวไปกินหมูกันเอาแล้วออกค่ำเลยนะเดี๋ยวค่ำโอ้ยเธอมันไม่เฟี้ยวเท่าของปออ่ะนี่แค่แป๊บเดียวอินดอร์อะควาแมนของเขาอุ้ยมืดมากอ่ะถ่ายไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้นะคะแล้วก็แวะมาซื้อหอยนางรมนะคะนี่ตัวละ25บาทจ้าอุ๊ยดอกกล้องไม่โฟกัสเอาใหม่1 2 3ตัวละ25บาทนะจ๊ะเอ๊ตอนนี้เราจะมาดูวานิลาสกายกันนะแล้วก็มาถ่ายรูปกันด้วยสวยมากอ่ะทุกคนมันเป็นสีแบบชมพูฟ้าเหลืองเขียวไม่มีเขียวเนาะชมพูฟ้าเหลืองสวยมากจริงเป็นมื้อเย็นของเรานะคะน่ากินมากเลยนะอีกกินที่บ้านของป๊อ ก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ที่สมุทรนะคะเราก็จะบอกว่าสมมุติทุกคนเนี่ยจะมาต่อเรืออะไรอย่างเงี้ยให้เตรียมเงินสดมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเรายังมีเงินสดไม่พอเราต้องแถวนี้มันไม่มี ATM นะคะ